เพื่อไทยอัดรัฐประหารทุบเศรษฐกิจประเทศตกตำ่ำพักเพื่อไทยจัดรายการพิเศษ13ปีรัฐประหารประชาชนได้อะไรผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ YouTube พักเพื่อไทยชี้รัฐประหารทุบเศรษฐกิจย่ำแย่ความเชื่อมั่นตกตำ่ำมีอำนาจแต่ไม่มีความสามารถเปรียบประเทศไทยเหมือนคนป่วยใกล้ตายสัญญาณชีพจรแผ่วลงแล้วคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยกล่าวว่า ปัญหาวิกฤตประเทศที่มาจากการทำรัฐประหารตลอด13ปีได้ทำลายความเข้มแข็งของระบบการเมืองไทยให้อ่อนแอลงจากการฉีกรัฐธรรมนูญและการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมัน่นและความไม่ต่อเนื่องทำลายความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศในทุกด้านทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจการรัฐประหาร13ปีที่ผ่านมาทำให้คนไทยแตกแยกกันมากขึ้นกำลังซื้อหลักของประเทศคือรากหญ้าค่อยๆตายลงไปมีแต่นี่สิน โรงงานต่างๆปิดตัวลงแตกต่างจากรัฐบาลพักไทยรักไทยภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540ที่มีระบบตรวจสอบทวงดุลหรือเช็คแอนบาลานซ์ที่ดีทําให้การเมืองแข็งแรงประกอบกับทีมรัฐบาลมีความสามารถทําให้ไทยสามารถใช้หนี้ IMF ได้ก่อนกําหนดความเชื่อมั่นและมั่นใจหรือ trust and confidence กลับมาด้านนายภูมิธรรมเวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า13ปีที่ผ่านมาสามารถเปรียบเทียบ2รัฐบาลคือรัฐบาลที่ได้อำนาจจากประชาชนกับรัฐบาลที่ยึดอำนาจมาในสมัยรัฐบาลนาย,ยกทักษิณชินวัตรเมื่อปี2543 เป็นรัฐบาลที่คำนึงถึงประชาชนโดยใช้นโยบายเป็นตัวนำรัฐบาลมีศักยภาพในการนำทรัพยากรในสังคมมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนขณะที่รัฐบาลที่มาด้วยการยึดอำนาจในปัจจุบันมีแต่อำนาจแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในพัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาชิพกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการรัฐประหารทําให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวฐานะทางการคลงังที่ได้มาจากการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รายได้ภาคครัวเรือนไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่สูงเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐไม่มีวินยัยและยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถ้าในทางการแพทย์คือสัญญาณชีพจรคนไข้ยแย่แล้วเหลืออย่างเดียวคือบอกให้ญาติไปจองวัดจองศาลาได้เลยในช่วงรัฐบาลพักไทยรักไทยมีนโยบายกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคและกองทุนหมู่บ้าน8 0ด0 0หมู่บ้านนายกทักษิณแจกโอกาสไม่เคยแจกตัง แต่เทียบรัฐบาลนี้เอาเงินไปแจกท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่ปัจจัย4คุณประยุทธ์ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยเป็นหนี้นายวัฒนาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกและแก้ไขรัฐมนูญเพราะภายใต้รัฐมนูญฉบับนี้จะทําให้ประชาชนได้รัฐบาลชุดนี้ทุกครั้งเพราะมีสอวสองคนอยู่นางสาววิสารดีเตชะธิรวัฒนสมาชิพกพรรเพื่อไทยกล่าวว่ารัฐประหารทําให้ความเชื่อมั่นของไทยในสายตาของต่างประเทศลดลง ทำให้ไทยเสียโอกาสทางการค้าและการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้เคารพเสียงของประชาชนยึดถือระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักขอให้ไม่มีรัฐประหารอีกต่อไปและอยากเห็นกองทัพถอยออกจากการเมือง